เด็กๆ เรามาดูใบงานภาษาอังกฤษกันค่ะเด็กๆ ดูสิคะเราจะเขียนตัวอะไรนะตัว F นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเขียนตัว F นะคะเรามาดูภาพนะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว F ก่อนนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยภาพแรก F อะไรคะ Fish Fish ไหนเอ่ยอยู่นี่เองเด็กๆระบายสีลงไปเลยค่ะ Fish ต่อไปค่ะภาพที่2 F อะไรคะ F Fan ก็คือพัดนั่นเองค่ะ F Fan เด็กก็ระบายสีลงไปค่ะต่อไปค่ะ F อะไรคะ Fox Fox กบนั่นเองค่ะ F Fox กบนะคะกบอบอบอ่ะเด็กก็ระบายลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไป F อะไรคะ F flag ค่ะก็คือธงนั่นเองค่ะเด็กระบายสีธงลงไปเลยค่ะสุดท้ายค่ะ F อะไรคะที่เด็กคะ F fox ก็คือม้าป่านั่นเองเด็กระบายม้าป่าลงไปเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเขียนตัว F กันเลยค่ะตัว F นะคะเด็กๆฝึกเขียนกับทิชเชอร์มาแล้วนะคะเราเริ่มที่โค้งโค้งเส้นโค้งข้างบนก่อนนะคะลากลงมาแล้วก็ขีดตรงกลางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันค่ะโค้งลงมาเส้นตรงแล้วก็เส้นนอนค่ะแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะโค้งเส้นตรงลงมาอันนี้เป็นเส้นนอนแบบนี้เลยค่ะโค้งแล้วก็เส้นนอนค่ะต่อไปค่ะโค้งลงมาเส้นนอนโค้งลงมาแล้วก็เส้นนอนแบบนี้ค่ะโค้งลงมาแล้วก็เส้นนอนแบบนี้ตัวสุดท้ายค่ะโค้งแล้วก็เส้นนอนแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูใบงานแผ่นที่2กันเลยค่ะใบงานแผ่นที่2นะคะให้เด็กๆนะคะวงกลมตัวอักษรที่เหมือนกันค่ะตัวอักษรที่เหมือนกันในแต่ละแถวนะคะเด็กๆ ดูเลยค่ะแถวแรกนะคะแถวแรกเด็กๆ ดูซิตัวอักษรอะไรที่เหมือนกันคะเด็กๆ จำได้ไหมเอ่ยA นั่นเองค่ะเด็กๆก็วงกลมค่ะ A ตัวที่1 A ตัวที่2แบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะแถวที่2ตัวอะไรเหมือนกันเอ่ยตัวอะไรคะเด็กๆ B นั่นเองค่ะเด็กๆก็วงกลมไปเลยค่ะตัว B 2ตัวที่เหมือนกันค่ะตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะแถวที่3เด็กๆ ดูเลยค่ะ D อยู่นี่เอง D ตัวที่1ตัวที่2แถวสุดท้ายค่ะตัวอะไรคะตัว C นั่นเองค่ะตัวที่1อยู่นี่ค่ะอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้เด็กๆวงกลมเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะ
เด็กๆฝึกอ่านเอถึงแซ่ทุกๆวันนะคะจะได้จำตัวอักษรได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณตุ๊กลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ